สดีครับที่นี่ก็เป็นธรรมชาติในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับท่ามกลางภูเขาอันกว้างใหญ่นะครับเรียกว่าหมู่บ้านแม่กำปองอันนั้นคือเด็กดอยนะครับผมเด็กสาวชาวเผ่านะครับนี่ครับกำลังทเวิร์กอยู่นะเพียงสวัสดีครับเลสวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแม่กำปองนะครับนี่พ่อเอ็มก็อยู่กับความเด่นนะครับที่บ้านพักของเรานะจังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยววันนี้ก่อนมันจะเย็นเรามาแค่คืนเดียวเดี๋ยวจะพาเด็ดไปเดินหาน้ำตกด้วยเขาบอกว่าที่นี่มีหมู่บ้านที่มีน้ำไหลผ่านหลายที่นะเดี๋ยวจะถามที่เจ้าของบ้านนะครับว่าน้ำตกไปทางไหนนะครับผมที่นี่มีผลไม้มาให้เราด้วยนะครับนี่ครับนี่เด็กๆมีผลไม้ด้วยนี่มีเพลมเล็งมะละกอไว้ในสุขาต้นเลยยังไม่ถึงไม่สูงพี่ครับน้ำตกไปยังไงครับพี่เดินไปต่อไปประมาณ120ครับไปกลับ40แต่ถ้าเดินไปตอนนี้ก็อาจจะดึกแล้วครับไม่ทันประมาณกิโลนึงอ๋อจะมีรถบริการใช่ไหมครับใช่ครับรถ14ได้เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันดีกว่านะออมเล็ดออมเล็ดเขาบอกว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเนี่ยมัน5โมงแล้วถ้าเราไปตอนนี้เราจะหลงป่าเราจะกลับมาไม่ทันเพราะว่ามันเย็นแล้วไงเราอดไปแล้วเราไปเดินสำรวจหมู่บ้านนี้หรือเปล่าว่ามีน้ำเอาขาไปแต่งน้ำไม่ดีโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหาน้ำตกแล้วก็ไปจุดชมวิวด้วยนะที่เป็นคาเฟ่สวยๆนะโอเคแล้วนี่เขาเอามาให้เป็นทันไรนะครับโอ้ยเอาเด็ดกินเจ๊งเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมีความเล็กกันนี้มีมะละกอสุขาต้นเลยพี่เขาบอกว่าเอาไม่ถึงแต่พอเอ็มเอาถึงนะเราไปขอเขาดีกว่านะเอาไหมมะละกออร่อยมากเลยนะไปเดี๋ยวค่อยกลับมากินไปเราเวลาเหลือน้อยแล้วไปเดินสำรวจนะพี่เขาบอกว่าให้ไปที่วัดออมเล็ดพี่เขาบอกให้ไปที่วัดมีไปเราไปที่วัดกันทุกคนไปนะครับเดี๋ยวไปวัดกันไปโอ้แม่โอ้ไปเราไปที่วัดกันนะเขาบอกว่ามีน้ำนะไปน้ำตกไม่ทันแล้วตอนนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปที่วัดกันของนาเต้เขามาให้บ้านข้างล่างอ่ะขอดีๆสิขอดีๆสิไม่ต้องบอกว่ากินดิแกดูดิพูดไม่พอเลยนี่มาของบ้านฉันนะใช่เขามาให้บ้านข้างล่างเนี่ยใช่เขาจะมาว้าฉันได้ยังไงโอ้จะกินของเขาขอดีๆไม่พอครับไม่พอเอาเลยขึ้นไปเปลี่ยนชุดหน่อยครับแม่อุ๊บอกให้เอาเลยไปเปลี่ยนชุดนะแต่ไม่ได้เล่นน้ำแม่อุ๊บแค่ไปเดินเล่นเฉยเล่นน้ำด้วยหรอเย็นเนาะนี่ก็คือโฮมสเตย์ที่เรามาพักครับเสียกันแค่คนละ500นะคือดีมากๆเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินเลยนะนี่ครับโอ้หมู่บ้านใหญ่กลางหุบเขานะครับเป็นหมู่บ้านน่ารักน่ารักนะครับผมใจกลางหุบเขานะครับต้องพูดบอกว่าหมู่บ้านเล็กๆใจกลางหุบเขาใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากเลยธรรมชาติสุดอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะทุกคนกำลังเตรียมออกเดินทางนะครับวันนี้เราจะไปที่วัดก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าน้ำตกเอาขาไปแกว่งยังไงนะอุ้ยเรายังเดินออกไม่ทันเลยนะเราก็เจอลำธารนะครับนี่ที่ไหลผ่านบ้านเรานะเนี่ยนี่คือลำธารเล็กๆเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ท่อประปาแตกที่กรุงเทพนะครับคือลำธารจริงๆนะเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมพี่นัทโอ้พี่นัทตรงนี้มีน้ำด้วยเขามีน้ำด้วยลงเลยไหมลงเลยไหมไม่ลงถือให้เพิ่มหน่อยต้องจะลงถือให้หน่อยเฮ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงได้เดี๋ยวเพิ่มเลยจะไปเอาเท้าจุ่มน้ำก่อนเขาห้ามลงเฮ้ยเฮ้ยลงได้ไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวจะเอาเท้าจุ่มน้ำเห็นน้ำใสๆแล้วมันอยากจะเอาเท้าไปแช่เหลือเกินนี่เห็นไหมออมเล็กกับเชอร์เบตเขาไปเปลี่ยนชุดอยู่นะครับนี่เห็นไหมแช่เท้าซะหน่อยโอ้ยเย็นเจี๊ยบมากเลยนะครับการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้โดยตรงนี่มันก็ดีจริงๆนะครับนี่เห็นไหมมีคนมาวิ่งเล่นตรงน้ำด้วยเห็นไหมนี่เพิ่งไปแช่เท้าตรงนี้แหละแค่นี้ก็รู้สึกสัมผัสได้กับธรรมชาติแล้วนะครับผมเอ้ามีคนมาตามพ่อเอ็มแล้วเนี่ยมีคนมาตามพ่อเอ็มแล้วอ่ะมีคนมาตามพ่อเอ็มด้วยดูดิไปเดี๋ยวเพิ่มขึ้นไปก่อนไม่เดี๋ยวเราไปที่วัดพ่อเอ็มเลยอยากไปเล่นด้วยครับพ่อเอ็มบอกขึ้นก่อนดูเด็กๆกับผจญภัยมาพ่อเอ็มไปละงอนนะครับไม่ได้ลงน้ำอ่ะผมก็แค่เอาเท้าลงไปจุ่มเองเอาเลยอยากจุ่มบ้างไหมอยากจุ่มไหมแล้วก็อยากกินด้วยนี่เดี๋ยวพาไปนี่เดี๋ยวไปตรงที่มันน่าไปนะครับ
เดินขึ้นมานะครับเขาด้านหลังก็จะเป็นถนนคนเดินแม่ลำปองนะอันของคณะทัวร์ของเรานะครับระวังรถนะระวังรถนะมาเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปนะเป็นวัดเก่านะครับในแม่ลำปองนั่นเองดูตรงด้านสุดดูตรงนี้ก็เป็นวิวภูเขาใหญ่นะนี่คือบันไดพญานาคครับที่เราจะขึ้นไปนะครับไม่รู้กี่ขั้นนั่นเองขึ้นมาเราก็เจอกับวัดเก่าแก่นะครับบนแม่ลำปองนะเป็นวัดเล็กๆที่คนที่นี่น่าจะมาทำบุญกันนะครับดูโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้เก่าๆนั่นเองนะโอ้โหตรงนี้เป็นน้ำโอ้ยลำธารสวยมากเลยตรงนี้นี่วิวสวยมากเลยม้าเราใส่ด้วยแขนเธอเอามาก่อนได้ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้ผมเลยนะไปดิทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เชื่อไปก่อนสามสองหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวก็ไหลลงหรอกมาเอาเมล็ดเร็วนี่นะครับเจอเบสเดี๋ยวหน้าล้มเอาเท้าลงน้ำเลยค่ะน้ำมาลงไปเลยค่ะลงไปนั่งบนหินได้เลยค่ะลงไปนั่งบนหินสวยๆได้เลยค่ะนี่นะครับก็เป็นภารกิจที่พาออมเล็ตเอาเท้ามาจุ่มน้ำนะครับจนสำเร็จนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นั่งบนหินได้เลยลูกหินไหมไปนั่งหินไหนก็ได้นี่เพื่อนก็จะนั่งอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้บนหินตรงนั้นสิเอาก้นไปนั่งเดี๋ยวถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายรูปให้ออมเล็ตก่อนนะครับนั่งน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเพื่อนถ่ายรูปให้ออมเล็ตก่อนนะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ออมเล็ตแป๊บนึงนะครับนี่บรรยากาศแบบน้ำธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยนะจะเป็นระวังลื่นหัวแตกนะปะปาลูกเขาด้วยลูกเขาถ่ายปะเซลฟี่เซลฟี่ถ่ายน้ำตกมันจะเป็นลมจะเป็นขึ้นมานั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยลองมาแรงมีมาแรงค่อยเดินนะหัวฟาดนะผู้ประสบภัยเลยนะจะเป็นไม่เดินแล้วมันลื่นลูกนั่งนั่งปะพอได้สัมผัสธรรมชาติแล้วนะครับก็หนำใจแล้วมาจับมือจับมือขึ้นมาเอาใส่รองเท้าเอาใส่รองเท้าไปเราไปเดินต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงกันละก็ประมาณนี้นะครับการสำรวจแม่กำปองตอนเย็นนะครับผมหินมันลื่นนะหัวแตกเลยนะเอาเลยบ๊ายบายก่อนเลยปิดคลิปก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอาเลยด้วยนะครับแต่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบายดูดอกไม้ดิโอ้เอาไปทำกับข้าวได้เลยนะดอกพวกนี้